จารย์ฮวงจุ้ยเราต้องทุบบ้านจริงหรือเปล่านะครับวันนี้อาจารย์แบงค์มีคำตอบนะครับหลายอาจารย์นะครับนะผมขอไม่เปรียบเทียบสาวแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็คงจะมีวิชาที่ไม่เหมือนกันเนาะจากที่ผมศึกษามาจากของเมืองนอกนะครับนะเขาบอกว่าการทุบบ้านเนี่ยมันคงไม่ใช่คำตอบที่ดีนะฮะในการจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้องนะครับการจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้องหนึ่งนะครับผมอิงหลักสถิติที่ผมเก็บมาเลยหนึ่งคือถูกใจครับถูกใจเจ้าบ้านครับถ้าไม่ถูกใจเจ้าบ้านนะครับยืนอยู่ไปความอึดอัดอยู่ไปแล้วก็ไม่มีความสุขคุณเคยไหมครับว่าคุณซื้อบ้านหลังนี้มาไม่ต่ำกว่า10 ล้านแต่อยู่ดีมีสินแสคนแปลกหน้าคนไหนก็ไม่รู้เดินมาบอกว่าบ้านคุณไม่ดีถ้าคุณไม่ทุบจุดนี้คุณเจ๊ง What the fuck คุณจะทุบตามเขาไหมคุณอาจจะบอกว่าไม่ได้เขาทักมาแล้วเราต้องทำพอคุณทุบแล้วคุณรู้สึกดีเหมือนเดิมป่ะคุณสบายใจเหมือนเดิมหรือเปล่า Nope. คุณตอบคำถามผมอันนี้ให้ได้เวลาถ้าเจอสินแสฟิลนี้นะครับคุณบอกเลยนะจำกับผมคนละร้านนะ Damn! คนละร้านเลยแล้วถ้าทุบแล้วดีขึ้นผมให้อีกร้านถ้าเขากล้านะครับว่าสิ่งที่วิชาเขามั่นใจจริงสำหรับผมนะครับผมก็จะบอกว่าบ้านที่ดีคือบ้านที่เจ้าบ้านถูกใจ2นะครับผมไม่ค่อยเน้นทุบเพราะว่าการทุบเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าจะได้ผลลัพธ์จริงหรือเปล่า3นะครับสิ่งที่สำคัญคือทำให้เขาสบายใจครับผมมีหน้าที่สร้างความสบายใจรวมถึงหาหนทางที่ดีที่สุดให้กับเขาถ้าเกิดคุณเจอใครที่สั่งให้คุณทุบลองทำด้วยวิธีผมดูใครไม่อยากพลาดต้องช่วยดีๆกับอาจารย์ผมช่วยวันนี้รับประกันเจอผมชีวิตเปลี่ยน